ในตะวันออกกลางระหว่างทะเลแดงและทะเลเดดซีคือเพตราเมืองซึ่งตั้งอยู่กลางทะเลทรายของจอร์แดนในพื้นที่ศิลาหินโบราณสร้างเมื่อกว่า 2,000 ปีก่อนโดยชาวอาหรับเร่ร่อนที่ชื่อว่านาบาเทียนหลายคนถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างที่8ของโลกเป็นที่ซึ่งเหลือเชื่อมากสีสันของเพตราน่าอัศจรรย์รู้สึกเหมือนไม่อยู่บนโลกใบนี้ค่ะเพตราโด่งดังจากหน้าอาคารมหึมาซึ่งแกะจากหินผาถูกใช้ในฉากภาพยนตร์มากมายแต่เมื่อขึ้นสู่ท้องฟ้าเราค้นพบว่าโบราณสถานนี้แผ่ออกไป270ตารางกิโลเมตรซากหักพัง850แห่งความโมโหลานี้คงความลับมากมายที่ไขไม่ได้มันเหมือนปริศนาปริศนาชิ้นใหญ่เป็นช่วงแวบที่เราได้เห็นเมืองอันรุ่งเรืองเมืองนี้ถูกลืมไปหลายศตวรรษถูกค้นพบใหม่โดยนักสำรวจชาวสวิสเมื่อ200ปีก่อนปัจจุบันนักโบราณคดียังคงพยายามปะติดปะต่อและไขความลึกลับที่ยังหลบลี้เราจะไขความลับของเมืองแห่งทะเลทรายด้วยการสำรวจอาคารอันโดดเด่นเริ่มโดยวิหารซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดเอลคัสเนมันน่าทึ่งเป็นอย่างมากเพราะว่ามันแกะสลักออกมาจากตัวหินผาเลยเทคนิคอะไรที่ชาวดามาเทียนที่เป็นคนค้าขายเร่ร่อนใช้เพื่อสร้างโดยไม่มีเครื่องมือทันสมัยพวกเขาเปลี่ยนหินให้กลายเป็นเพชรทางสถาปัตยกรรมได้อย่างไรแล้วพวกเขาพบน้ำกลางทะเลทรายและสร้างดึงในระบบไฮโดรลิกโบราณที่สุดได้อย่างไรประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์สิ่งก่อสร้างได้รับการตรวจสอบยังไม่เคยมีมาก่อนเพตราเผยความลับของมันเองในทุกแง่มุมเพื่อเข้าใจเพตราอย่างแรกคุณต้องเข้าใจความลับสิ่งก่อสร้างอันน่าหลงไหลมันถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่1โดยชนเผ่าเร่ร่อนนาบาเทียนในช่วงนั้นจนถึงวันนี้ผู้มาเยือนแต่ละคนจะเข้ามาทางซอกเขาและหน้าผาสูงชันอันน่าทึ่งรู้จักกันในชื่อซิกยาว 1,200 เมตรและกว้างไม่ถึง3เมตรมันนำไปสู่อาคารที่เอลคาสเนผู้สร้างที่นี่เป็นการเฉพาะเพื่อทุกคนที่เข้าเมืองจะต้องเดินผ่านซอกเขานี้ไปด้านนอกที่ได้มองเห็นโอ้นี่มันโอ้โหสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีอนุสาวรีย์นี้เป็นปริศนาต้องขอบคุณเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถไขความลับมันทำให้ตะลึงทักษะที่ใช้ตัดหินแนวเส้นชัดเจนความอิ่มเอมความงดงามไร้ข้อผิดพลาดถ้าดูรายละเอียดของงานแกะสลักเนี่ยไม่เพียงรูปสลักนะคะแต่ว่าเป็นการตกแต่งซึ่งมันไร้ที่ติจริงๆเลยล่ะค่ะวิหารที่ตกแต่งอย่างอลังการเหลือเชื่อนี้สูงราว39เมตรเทียบเท่าอาคาร12ชั้นแต่ชาวดามาเทียนแกะสลักโครงสร้างซึ่งเป็นเหมือนอนุสรณ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบจากหินผาได้อย่างไรและมันน่าสนใจเมื่อเราได้เห็นเอลคัสเนนั่นคือขนาดของมันมันลึกลับพอๆกับว่ามันได้ถูกสร้างขึ้นมาได้สูงเหนือพื้นดินขนาดนี้ได้ยังไงกันในทะเลทรายแห้งแล้งนี้ทรัพยากรไม้แทบไม่มีอยู่เป็นไปไม่ได้ที่จะหาไม้กระดานได้เพียงพอเพื่อสร้างนั่งร้านแล้วชาวนาบาเทียนพาตัวเองขึ้นไป40เมตรจากพื้นดินเพื่อแกะสลักเอลคาสเนได้อย่างไรเพื่อไขความลึกลับนี้นักโบราณคดีในปัจจุบันได้รวมเทคนิคการสำรวจแบบดั้งเดิมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเผยรายละเอียดที่ตามนุษย์ไม่สามารถมองเห็นไคท์ไวซี่คือพันธรักษ์ด้านเทคนิคต้องขอบคุณเครื่องจักรเรียกว่า Total Station เขาวัดอาคารได้อย่างแม่นยำแล้วประมวลข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เพื่อสร้าง projection 3มิติที่แม่นยำอย่างยิ่งซึ่งให้ความแม่นยำอย่างยิ่งกับเราซึ่งราว 0.01 มิลลิเมตรซึ่งก็ใช้อ้างอิงได้ดีมากๆเลยโมเดล3มิติได้ตรวจสอบรายละเอียดเล็กที่สุดของด้านหน้าแต่มีเบาะแสที่จะเผยเทคนิคก่อสร้างของชาวนาบาเทียนไหม
รายละเอียดจิ้งสิ่งหลงเหลือของที่มัดนั่งร้านสิ่งแรกที่ปรากฏคือรอยบากตรงด้านหนึ่งของอนุสรณ์การเปลี่ยนขนาดต้องขอบคุณกล้องดิจิตอลที่เผยเห็นรูปร่างรอยบากแปลกๆซึ่งตรงฐานลึกกว่าด้านบนปรากฏว่ามีรูปร่างสำหรับเท้ามนุษย์แต่ผู้ก่อสร้างชาวนาบาเทียนใช้เพื่อเข้าถึงที่ก่อสร้างหรือไม่มันถูกบากหลังสร้างอาคารสำเร็จอาคารได้รับการแกะสลักมันไม่ได้ถูกใช้เพื่อการก่อสร้างหนึ่งในทฤษฎีสำหรับรอยเท้าพวกนั้นคือไว้ปีนเพื่อตามหารางวัลพิเศษอย่างทองคำและมันยังทำให้รูปสลักแตกหักด้วยรอยบากพวกนี้เกิดขึ้นจากผู้บุกรุกไม่ใช่ผู้ก่อสร้างต้องขอบคุณการตรวจสอบด้านหน้าอนุสรณ์สถานและโมเดลดิจิตอลนักโบราณคดีจึงกำจัดเบาะแสที่ไม่ใช่ทิ้งไปตัวอย่างเช่นหลุมเล็กพวกนี้ที่ไม่ใช่เพื่อมัดทำนั่งร้านแต่เป็นรอยกระสุนหรือรอยจากอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นหลังการก่อสร้างเอลคาสเนเพื่อไขปริศนาการก่อสร้างนี้ผู้เชี่ยวชาญได้พบเบาะแสอื่นทิบูตฟอร์เนตเป็นสถาปนิกและวิศวกรชาวฝรั่งเศสที่ CNRS เขาศึกษาหน้าผานี้มาหลายเดือนโดยใช้เทคนิคหลากหลายหน้าผานี้คือเอกลักษณ์บางส่วนได้รับการแกะสลักรู้จักในชื่ออนุสรณ์ที่สร้างไม่เสร็จอนุสรณ์แห่งนี้มีค่าสำหรับนักโบราณคดีและสถาปนิกเพราะทำให้เราได้ภาพถ่ายเร็วของที่ตั้งอาคารสิ่งก่อสร้างและจากที่นี่ชาวนาบาเทียนแกะอาคารจากหน้าผาแบบนี้ได้นะครับอย่างที่เห็นนี่เลยอนุสรณ์สถานนี้ทำให้ทิบุตวิเคราะห์งานของผู้สร้างโบราณเสาทั้ง4ของอาคารตั้งใจให้ลงมายังด้านข้างของหน้าผามีแต่ส่วนด้านบนที่ได้รับการแกะสลักซึ่งแปลว่าการตัดเริ่มจากด้านบนแต่พวกเขาทำอะไรแบบนั้นบนผาชันได้อย่างไรเห็นนี่ส่วนสีแดงหรือเปล่าครับเห็นครับผมอยากให้ถ่ายภาพใกล้ๆครับวันนี้ทิบุตอยากสังเกตลักษณะทางโบราณคดีที่ด้านบนของอนุสรณ์เหมือนกับชาวนาบาเทียนเขาต้องหาทางเข้าไปยังหน้าผาต้องขอบคุณโดรนลำนี้ทีมงานสามารถเก็บเบาะแสที่ไม่เคยได้มาก่อนเพื่อประมวลผลเป็น3มิติภาพที่ไม่เคยเห็นก่อนหน้าพร้อมการสำรวจแบบดั้งเดิมเมื่อ40ปีก่อนทำให้นักโบราณคดีปฏิปตอเทคนิคก่อสร้างลับของชาวนาบาเทียนได้เพื่อแกะสลักโครงหน้านี้นักแกะสลักหินโบราณเริ่มจะทำให้หินเรียบลื่นสร้างผนังแบนราบที่ด้านหน้าของอาคารซึ่งวางแผนเอาไว้เราอยู่ด้านหน้าศิลาที่ว่างเปล่าพวกเขาเริ่มด้วยการทำพื้นผิวให้เรียบซึ่งจะถูกใช้เป็นขอบเขตเพื่อสร้างอย่างที่วางแผนเอาไว้บนผืนผ้าใบหินว่างเปล่าชาวนาบาเทียนทำระเบียงเล็กๆซึ่งทำให้พวกเขาแกะสลักหินได้อย่างปลอดภัยพวกเขาเริ่มจากด้านบนใช้แท่นซึ่งจะลดต่ำลงมาโดยสลักด้านบนอาคารเสร็จก่อนแล้วถึงสกัดแท่นพวกเขากลับขึ้นไปทำต่อไม่ได้หลังทำด้านบนเสร็จสิ้นคนงานต้องสนใจรายละเอียดอย่างยิ่งขณะที่ค่อยๆลดลงมาจนทำด้านล่างเสร็จสิ้นประเด็นที่พวกเขาต้องทำหน้าอาคารในรอบเดียวโดยไม่มีโอกาสเริ่มใหม่หรือแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นอะไรที่ต้องใช้ความกล้าและความเสี่ยงอย่างที่ทุกวันนี้ทำได้ยากในเพตราคุณต้องการความแม่นยำในงานวิศวกรรมซึ่งหมายถึงว่าถ้าเกิดข้อผิดพลาดด้านหน้าวิหารทั้งหมดก็จะพังลงมานักค้นคว้าไม่พบแผนหรือบันทึกด้วยมือเกี่ยวกับเอลคาสเน่แต่พวกเขาคาดว่าชาวนาบาเทียนลงรายละเอียดก่อสร้างจนถึงส่วนเล็กที่สุดผู้ก่อสร้างต้องการสร้างเสาทุกต้นและสลักลงบนแผ่นหินมีความสามารถในการคาดเดาและวางแผนก่อนลงมือซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดสำหรับสถาปนิกครับที่เอลคาสเน่ผู้ก่อสร้างโบราณลบร่องรอยการก่อสร้างขณะทำงานแต่เมื่อย้อนกลับไปเราเห็นหลักฐานว่าโครงสร้างนี้ถูกสร้างโดยใช้เทคนิคการก่อสร้างแบบกลับด้านด้านขวาของอนุสรณ์บันไดพวกนี้ถูกค้นพบเวลาเดียวกับงานก่อสร้างในศตวรรษที่19ทำให้คนงานเข้าถึงที่ก่อสร้าง
แต่ความลึกลับยังคงอยู่ด้านหน้าอนุสรณ์ตั้งอยู่ได้อย่างไรในเมื่อเป็นไปไม่ได้ที่ชาวดาบาเทียนจะทดสอบความแข็งแรงของฐานรากก่อนเริ่มก่อสร้างภาพที่ถ่ายโดยโดรนเผยความมหัศจรรย์ซึ่งเห็นทัศนียภาพเอลคาสเน่ก้อนหินหลายร้อยตันที่วางบนวิหารชาวนาบาเทียนแน่ใจได้อย่างไรว่าโครงสร้างเหล่านี้จะไม่ถล่มภายใต้น้ำหนักมหาศาลหนึ่งในหลักการก่อสร้างคือต้องถ่ายน้ำหนักจากจุดสูงที่สุดไปสู่พื้นดินและเมื่อคุณมองไปที่ประติมากรรมในแต่ละส่วนน้ำหนักถูกถ่ายไปบนพื้นดินผ่านทางเสาที่มีความมั่นคงเมื่อมองแวบแรกเสาที่ค้ำจุนดูเห็นชัดทับหลังตั้งขึ้นได้ด้วยเสาใหญ่6ต้นซึ่งตัดตรงไปยังหน้าศิลาแต่ภาพที่เห็นอาจลวงตา We are looking for filmmakers to tell Taiwan's most wonderful stories to share amazing stories of the islandTo let the world experience the warmth of its people and land. Join us in capturing stories of Taiwan that move and inspire. Taiwan Plus, telling inspiring moving stories that resonate around the world. For more information, visit Discovery's Facebook page or scan the QR code. We ask ourselves, how did they create all of this? Sometimes I wonder if it was humans who built this.We found several new sections of war which have never been discovered before. History, science, engineering, all shall be revealed. Ancient superstructures. Thursdays on Discovery Asia. In the ER, even something that might seem small, a bug in the ear, a speck of metal in the eye, if they don't come out right away, they can cause big problems. What goes in must come out. This came out of me. Fridays on Discovery Science. We are back on the road. We've barely scratched the surface of understanding what truly scares us. This place is known to make people feel physically ill. There is a theory that the paranormal feeds off of fear. This just goes to prove that even further. Destination Fear, Thursdays on Travel Channel. It's not forbidden to go up on these mountains, but it needs respect.Oh my God! It's almost like the mountain is angry. No! Now you've just got to try to get out alive. The Himalaya Special. Sundays on Discovery Asia. ในการแกะสลักของศตวรรษที่19เราค้นพบหนึ่งในเสาซึ่งรับน้ำหนักได้หักลงเมื่อได้รับการซ่อมแซมจนทศวรรษที่1960แต่อาคารก็ไม่ได้ถล่มลงมาโมเดลสามมิติก็อนุสรณ์สร้างโดยใช้ภาพจากทุกมุมเผยทางแก้ที่ค้ำยันโครงสร้างเอาไว้จากด้านข้างเราตระหนักว่าทับหลักสร้างเอาไว้ตรงหน้าผาและเสาทั้งหมดยกเว้นสองเสาตรงกลางผนังหินรับน้ำหนักส่วนใหญ่เอาไว้และไม่ใช่หน้าวิหารซึ่งเกือบเหมือนกับการลวงสายตาภายในของเอลคาสเน่ยืนยันสมมติฐานนี้โดยมากไม่ให้คนทั่วไปเข้าชมแต่ไคช์เวซี่ได้รับอนุญาตพิเศษให้สำรวจด้านในได้น่าแปลกใจภายในของเอลคาสเน่โดดเด่นน้อยกว่าด้านนอกอย่างมากเมื่อมองจากด้านนอกมหึมาและจากด้านในเป็นโถงขนาดเล็กโถงใหญ่ห้องหนึ่งยาว10เมตรไม่ได้รับการตกแต่งนำไปสู่ห้องเล็กกว่ามากอีก3ห้องการเปลี่ยนผ่านนี้จากความโมโหลานสู่ความกระจิตริดระวังภายนอกและภายในแสดงว่าชาวนาบาเทียนรู้เรื่องพลศาสตร์เป็นอย่างดีและระวังไม่ยกระดับความเสี่ยงของการถล่มคุณต้องหาส่วนสูงการรับน้ำหนักมันจะได้กระจายทั่วสิ่งก่อสร้างและกลับลงมาที่พื้นดินได้ถ้าคุณทำให้มันกลวงมากเกินไป
มันจะถล่มและทำให้หน้าวิหารถล่มลงไปด้วยห้องพวกนี้ขนาดเล็กเพราะว่าต้องระวังเรื่องเพดานบริเวณส่วนนั้นจะต้องมีความกว้างเพื่อหินจะได้รับน้ำหนักแผ่นหินได้นะครับห้องเรียบๆพวกนี้ก่อคำถามเกี่ยวกับการใช้งานของเอลคัสเน่จนถึงปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญยังไม่เห็นพ้องถึงประโยชน์ที่แท้จริงมีแนวคิดว่านี่คือสุสานหรืออนุสรณ์สถานในความทรงจำถึงคนตายเมื่อดูจากที่ตั้งและคุณภาพของสถาปัตยกรรมนี่เพื่อคนสำคัญอาจเป็นกษัตริย์มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนสิ่งก่อสร้างนี้ถูกออกแบบให้ประทับใจเป็นสิ่งแรกที่เห็นเมื่อเข้ามาที่นี่ต้องขอบคุณการค้ำจุนของหน้าผาชาวนาบาเทียนทำให้แน่ใจว่าอนุสรณ์อันโดดเด่นนี้จะยืนยงไปอีก 2,000 ปีต่อมาหลายศตวรรษที่เพตรารอดพ้นจากลากอันตรายทั้งน้ำซ้อแผ่นดินไหวการจู่โจมจากศัตรูแต่ว่าเมืองยังคงยืนหยัดต่ออีกความท้าทายอันตรายที่ไม่คาดคิดในทะเลทรายจากท้องฟ้าสีครามยากจะเชื่อว่าในฤดูหนาวมันเลวร้ายแค่ไหนระหว่างเดือนตุลาคมและมกราคมเมืองนี้เจอกับฝนตกหนักและฝนที่นี่เริ่มยังไม่มีปีมีคลุยอีกด้านหนึ่งของฝนก็คือมันมีอันตรายจากน้ำท่วมแบบฉับพลันในเหตุการณ์พายุน้ำฝนไหลระหว่างช่องว่างในหินและปล่องไปยังซิกช่องผาธรรมชาตินี้เปลี่ยนเป็นกระแสน้ำเชี่ยวกรากดุร้ายคุกคามเมืองทั้งเมืองเริ่มด้วยเอลคัสเน่ช่วง12ปีที่ฉันอยู่ที่นี่2ครั้งที่จะเห็นน้ำไหลเข้าเมืองแล้วก็ก่อความเสียหายใหญ่หลวงรูปปั้นสำคัญมันถูกย้ายไปแล้วคุณก็รู้ดีว่าต้องมีการอพยพคนออกจากเมืองแต่พวกนาบาเทียนทำอะไรเมื่อเผชิญอันตรายนี้เพื่อตอบคำถามนักโบราณคดีได้หาเบาะแสที่ช่องทางซิกช่องแคบระหว่างสองเขาซึ่งเป็นทางเข้าสู่เมืองซิกเป็นจุดที่เปราะบางที่สุดของสาธารณูปโภคของเมืองเพตราพวกเขาต้องปกป้องถนนปูลาดนี้ไม่ให้เสียหายช่วงการอพยพครั้งแรกในศตวรรษที่19นักโบราณคดีค้นพบทางเดินมหัศจรรย์ที่แกะผ่านหินอุโมงค์กว้าง3เมตรสูง5เมตรเป็นทางไปสู่คลองเราอยู่ท่ามกลางหนึ่งในโครงสร้างอุทกวิทยาอันน่าประทับใจที่สุดในเพตราอุโมงค์นี้ถูกตัดผ่านหินเมื่อ 2,000 ปีก่อนอุโมงค์นี้เชื่อมโยงกับเขื่อนผันน้ำที่สร้างขึ้นไม่ไกลจากที่นี่และทั้งสองสิ่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดการกับน้ำท่วมและป้องกันไม่ให้น้ำเข้าเมืองเขื่อนถูกสร้างใกล้กับทางเข้าของเมืองนำน้ำไปสู่อุโมงค์และให้ไกลจากซิกเป็นทางแก้อัญชันฉลาดซึ่งปกป้องการทำลายเพชรของเพตราเขื่อนอีกแห่งถูกค้นพบภายหลังทำให้ระบบป้องกันนี้สมบูรณ์อามัดอัสนัตเป็นผู้เชี่ยวชาญโบราณคดีดิจิตอลโดยการนำภาพนับพันของระบบป้องกันที่เหลืออยู่เขาสามารถสร้างโมเดลดิจิตอล3มิติของที่ตั้ง36แห่งเรายืนอยู่ตรงหนึ่งในเขื่อนพวกนี้ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าชาวนาบาเทียนใช้เพื่อป้องกันเมืองจากน้ำท่วมฉับพลันได้ยังไงปัจจุบันเขื่อนส่วนใหญ่ได้รับการฟื้นฟูและกลับสู่พื้นผิวระบบนาบาเทียนได้รับการซ่อมแซมโดยกรมน้ำของจอร์แดนค่ะเพื่อที่จะปกป้องผู้คนและนักท่องเที่ยวที่เข้าไปยังเพตราเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โบราณคดีที่โบราณคดีได้ช่วยไม่เพียงแต่เพื่อความอยากรู้แต่เพื่อให้รู้ว่าระบบนี้ทำงานยังไงและเป็นไปได้ที่จะบูรณะให้มันทำงานได้อีกครั้งและพวกเขาก็ได้บูรณะมันจนมันใช้งานได้อีกครั้งจริงๆระบบยังคงใช้การได้และพิสูจน์ว่าเป็นสิ่งแสดงอัจฉริยะเพราะชาวนาบาเทียนเผชิญปัญหาใหญ่อีกอย่างการให้เมืองมีน้ำใช้ตลอดปีได้อย่างไรในเมื่อฝนตกแค่ในฤดูหนาวมีน้ำฝน200มิลลิเมตรต่อปีขณะที่ในยุโรปตะวันตกน้ำฝนอยู่ที่900พวกเขาต้องกำกับเรื่องนี้ถ้าขาดน้ำก็ไม่มีใครอยู่ได้
มืองซึ่งมีผู้อาศัย 30,000 คนได้น้ำจืดมาได้อย่างไรแล้วจะทำเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงดูตนเองได้อย่างไรน้ำที่เพทรามีแหล่งที่สามารถจะพึ่งพาได้และอยู่ในเทือกเขาแต่ว่าห่างไกลจากตัวเมืองภาพดาวเทียมเผยทางน้ำใกล้ที่สุดคือเอ็นมูซาซึ่งตั้งอยู่ห่างไป9กิโลเมตรวิศวกรโบราณได้นำน้ำดื่มไปถึงผู้อาศัยอยู่ในเมืองได้อย่างไรโดยไม่มีแหล่งน้ำใกล้เคียงหรือน้ำฝนคำตอบแรกพบได้ที่เขื่อนสร้างเพื่อปกป้องเมืองจากน้ำท่วมฉับพลันชาวนาบาเทียนสร้างสิ่งนี้เป็นอย่างแรกเพื่อปกป้องเมืองจากน้ำท่วมฉับพลันและใช้เพื่อการกักเก็บน้ำเพราะพวกเขาระมัดระวังและฉลาดที่จะเก็บน้ำทุกหยดเอาไว้น้ำฝนทุกหยดที่หล่นลงบนแผ่นดินถูกส่งตรงไปยังแอ่งน้ำและถูกกักเก็บเอาไว้ซึ่งมีราว200แอ่งในเมืองหลายแอ่งมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าบางแอ่งสูงกว่าแอ่งอื่นยังแอ่งนี้อยู่บนพื้นดินแต่ว่ามีปัญหาน้ำที่กักเก็บเอาไว้ในแอ่งพวกนี้ใช้ดื่มไม่ได้ไม่เพียงมีแค่น้ำแต่ว่ามีมูลจากนกมีกิ่งไม้จากต้นไม้เป็นใบไม้แห้งอะไรทำนองนั้นและน้ำก็ต้องได้รับการกักเก็บเอาไว้และบรรดาสารพัดสิ่งก็จะหล่นลงไปสู่ก้นแอ่งน้ำในปี1999อูลีเบลวาร์ดทำการทดสอบน้ำฝนผลลัพธ์ทำให้เขาเข้าใจว่าชาวนาบาเทียนมีน้ำดื่มได้อย่างไรพวกเขากักเก็บน้ำเอาไว้ในแอ่งแรกแล้วรอจนของเสียจมสู่ก้นน้ำแล้วน้ำก็จะไหลสู่แอ่งน้ำที่2ตามมาด้วยแอ่งที่3ควบคุมโดยระบบของวาล์วจากแอ่งน้ำแรกถึงแอ่งน้ำถัดๆไปและในตอนท้ายของกระบวนการกรองน้ำก็จะใสสะอาดระบบการกรองทำให้น้ำสะอาดขึ้นเพื่อใช้ดื่มแต่มันไปถึงเมืองได้อย่างไรคำตอบพบได้ที่นี่ในซิกไม่ว่าทางไหนของช่องระหว่างสองเขาคือร่องตื้นที่อามัดฮัสนัดคิดว่าถูกแกะโดยนาบาเทียนช่องหนึ่งนำทางน้ำฝนอีกช่องไปสู่น้ำพุจากเทือกเขาใกล้เคียงที่จริงมีระบบท่อที่ซับซ้อนเพื่อให้น้ำสำหรับบ้านทุกๆหลังดังนั้นบ้านทุกหลังในเพตรามีน้ำใช้เหมือนสมัยเราต้องขอบคุณงานดิจิตอลอันพิถีพิถันอามัดสามารถรวมรายละเอียดของการค้นพบทั้งหมดที่ทำโดยนักโบราณคดีคนก่อนหน้ามาทำให้เขาสร้างแผนที่ระบบอุทกวิทยาอันซับซ้อนของชาวนาบาเทียนได้ท่อยาว29กิโลเมตรและอ่างน้ำ5แห่งที่ส่งน้ำ46ล้านลูกบาศก์เมตรอันน่าทึ่งสู่เมืองในแต่ละวันการเปลี่ยนขนาดทำให้เราค้นพบสิ่งอื่นของระบบไฮดรอลิกอันน่าทึ่งนี้ช่องว่างที่ตัดหินยังคงร่องรอยของท่อน้ำดินเผาถ้าคุณมองดูใกล้ๆเราจะเห็นขอบของท่อดินเผาแล้วเรายังเห็นว่าท่อเชื่อมต่อกันยังไงชาวนาบาเทียนพัฒนาระบบท่อที่มีความทันสมัยสำหรับยุคนั้นท่อดินเผาถูกฝังลงในหินพร้อมด้วยปูนแล้วข้อต่อผนึกกับตัวฉาบกันน้ำพวกเขาเริ่มทำดินเหนียวก่อนเหมือนกับแป้งทำขนมปังแล้วก็ห่อดินเหนียวไว้รอบๆกระบอกที่ทำจากไม้แล้วก็เชื่อมสองอันเข้าด้วยกันแล้วก็เผาชิ้นส่วนมหึมาพวกนี้ท่อดินเผารักษาคุณภาพน้ำดื่มแต่ชาวดาบาเทียนเผชิญปัญหาใหญ่อีกอย่างท่อพวกนี้ทนแรงกดดันมหาศาลที่สร้างโดยแหล่งโค้งลาดชันที่ระดับความสูง 1,300 เมตรและใจกลางเมือง500เมตรเบื้องล่างได้อย่างไรภายในท่อมีเปอร์เซ็นต์ของความลาดภายในท่อเพิ่มขึ้น1บา
ซึ่งเรารู้จากการทดสอบว่าท่อดินเผาเหล่านี้จะมีความทนทานแรงกดดัน9บาที่อยู่ภายในนั้นด้วยความลาดชันระหว่าง 4-5% ท่อดินเผาจะไม่ระเบิดแต่ยังคงเต็มไปด้วยน้ำ 80% ทำให้การไหลเป็นไปโดยปกตินี่เป็นมุมทางน้ำที่ค้นพบในเพตราโดยใช้ประสบการณ์ชาวนาบาเทียนในมุ่งมั่นหามุมที่พอดีสำหรับท่อที่ทนทานต่อแรงดันอีกจุดเด่นของยุคนั้นขณะที่ระบบทางลำเลียงน้ำและวาล์วทำให้ปรับอัตราการไหลได้เคลื่อนคาไฮดรอลิกได้เมืองจึงสามารถจ่ายน้ำได้พอเพียงตลอดทั้งปีในเพตราประชากรเพิ่มขึ้นถึง 30,000 คนด้วยกันพึ่งพาการดื่มน้ำ8ลูกบาทเมตรต่อวันด้วยพวกเขาพึ่งพาน้ำ 40,000 ลูกบาทเมตรต่อวันซึ่งทำให้มันเหลือเชื่อนั่นแปลว่าพวกเขามีน้ำไม่เพียงใช้สำหรับในบ้านเท่านั้นนะคะแต่ว่าเขายังมีน้ำเพื่อที่จะใช้ในการสาธารณะได้อีกด้วยค่ะชาวนาบาเทียนหาวิธีขนส่งน้ำจำนวนมหาศาลเหลือเชื่อสู่ใจกลางทะเลทรายแต่พวกเขาใช้น้ำขนาดนี้เพื่ออะไรในใจกลางเมืองการศึกษาสร้างหักพังที่อยู่ถัดจากวิหารใหญ่เผยบางสิ่งที่น่าทึ่งแวบแรกกองแผ่นหินและกรวดไม่ได้บอกถึงการมีอยู่ของน้ำนักโบราณคดีคนแรกคิดว่านี่คือตลาดแต่ในปี2013การศึกษาดินระดับไมโครทำให้เป็นไปได้ที่จะค้นพบสิ่งที่เหลือเชื่อโดยผ่านการวิเคราะห์ตัวอย่างทรายของนักโบราณคดีพวกเขาพิสูจน์ว่าตัวอย่างเหล่านั้นมันมีเมล็ดปาล์มซึ่งทำให้เรานึกได้ว่าสวนแห่งนี้เต็มไปด้วยต้นปาล์มเหมือนกับต้นไม้หลักสำหรับสวนในบรรดาเม็ดทรายนักวิทยาศาสตร์พบซากเมล็ดและพืชเก่าแก่จนเป็นหินซึ่งแปลว่าชาวนาบาเทียนได้ทำชลประทานเพื่อสร้างสวนชอุ่มและไม่ใช่แค่นั้นด้วยการวิเคราะห์ด้วยดินด้วยจิโอเรดาร์การค้นคว้าได้ตรวจพบการดำรงอยู่ของสระน้ำมหึมาแทนที่จะเป็นตลาดนี่ต้องเคยเป็นสวนน้ำเหลือเชื่อด้วยภาพดิจิตอลของปัจจุบันทำให้เป็นไปได้ที่จะสร้างขึ้นใหม่เหนือสวนมีสระว่ายน้ำที่ไม่เหมือนใครและสระว่ายน้ำนี้ขนาด44x25 เมตรและมีความลึกราว2 เมตรที่จริงเหมือนขนาดสระว่ายน้ำโอลิมปิกในปัจจุบันและสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิก1ศตวรรษก่อนคริสตกาลเหมือนเรื่องเกินจริงในทะเลทรายที่ซึ่งน้ำมีค่ามากแต่น้ำเหลือเฟือคือกุญแจสำคัญของการสถาปนาอำนาจในภูมิภาคของชาวนาบาเทียนน้ำถูกใช้เพื่อความงดงามของเมืองคุณต้องนึกภาพว่ากองคาราวานจะประทับใจแค่ไหนเมื่อมาถึงเพตราซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำที่มีน้ำเหลือเฟือเพื่อให้พักผ่อนหย่อนใจเจ้าแห่งน้ำและสร้างน้ำพุและสระน้ำเรียงซ้อนเหล่านี้มันคือการโอ้อวดชาวนาบาเทียนเดิมเป็นชนเผ่าเร่ร่อนเป็นกองคาราวานพวกเขารู้ว่าในทะเลทรายน้ำคือแหล่งความมั่งคั่งสำคัญที่สุดและพวกเขาใช้ประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่เศรษฐกิจของชาวนาบาเทียนขึ้นกับการค้าอย่างมากการค้าหลักที่ทำเงินให้จำนวนมากก็คือการค้าเครื่องหอมและยางไม้หอมในสมัยโบราณเครื่องหอมและยางไม้หอมคือความหรูหราหายากและเป็นสินค้าราคาแพงเพตราร่ำรวยเนื่องจากทำเลที่ตั้งซึ่งเป็นทางแพร่งยุทธศาสตร์สินค้าทั้งหมดจากอาระเบียและเยเมนผ่านอาณาจักรแห่งนี้แล้วก็ยังมีอินเดียทะเลแดงสินค้าทั้งหมดมาถึงกาซาหรือว่าอเล็กซานเดรียและชุ่มท้นอยู่ในตลาดเมดิเตอร์เรเนียนมันเป็นแค่ทางแยกระหว่างโลกโรมันซึ่งมีวิถีและรสนิยมชอบความหรูหราและแหล่งประเทศต้นทางที่สินค้าราคาถูกดังนั้นเศรษฐกิจนี้ทำให้พวกเขาชอบเงินปัจจุบันนักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าน้ำและความหรูหราที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือในเมืองคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของชาวนาบาเทียนเพตราแสดงความมั่งคั่งดึงดูดผู้คนที่มาจากที่ที่ห่างไกลให้มาเยือนและอัศจรรย์กับสังคมนี้เป็นอย่างมากและยังใช้เงินที่นี่และนี่มันคือเมกะทางการเงินลาสเวกัสของยุคนั้นเลย
เมืองโดดเด่นในฐานะที่แห่งความมั่งคั่งมันคือดูไบหรือลาสเวกัสในยุคนั้นในเพตราทุกอย่างทำเพื่อนักท่องเที่ยวได้ตื่นตะลึงเอลคาสเน่เช่นเดียวกับอนุสรณ์แห่งอื่นๆทั้งหุบเขานี้ถูกสร้างขึ้นอย่างหนาแน่นมันครอบคลุมด้วยอาคารตึกสาธารณะขนาดใหญ่ซากปรักหักพังน่าประทับใจที่เราเห็นแต่ว่าระหว่างอาคารเหล่านี้ทุกด้านคือสถาปัตยกรรมของท้องถิ่นซึ่งมีคุณภาพสูงมากๆซึ่งอยู่ในยุคนั้นคุณต้องนึกภาพว่าเราอยู่ใจกลางเมืองสมัยโบราณต้องสร้างภาพในใจถึงท้องถนนที่มีเสาโบราณเรียงเป็นแถวกระจายไปทั่วนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันได้ศึกษาซากของอาคาร850แห่งจากทุกมุมพวกเขาอยากเข้าใจว่าเมืองพัฒนาไปอย่างไรในห้วงปลายศตวรรษสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ต้องเจอช่วงความเสียหายมากกว่าส่วนที่ถูกแกะเข้าไปในหน้าผาอย่างไรก็ดีต้องขอบคุณเทคโนโลยีใหม่ผู้เชี่ยวชาญเผยความงดงามเต็มรูปแบบของมันได้ It's not forbidden to go up on these mountains but it needs respect Avalanche! Oh my god It's almost like the mountain is angryNow you just gotta try to get out alive. The Himalaya Special. Sundays on Discovery Asia. The universe may appear random, but in this cosmic chaos, scientists detect order. There's a giant stream of stars that's stretching across virtually the whole sky. These stars, they're not from here. If not from our galaxy, then from where?The more we look at this stuff, the more we realize that everything affects everything else, including us. How the Universe Works premieres Monday, 23rd May on Discovery Science. Just to incorporate everything together. Soup is amazing. It's absolutely delicious.There we go. Nice. Guarantee it up. Lima Rencha, Lima Rasa. Tuesdays on the Asian Food Network. We ask ourselves, how did they create all of this? Sometimes I wonder if it was humans who built this. We found several new sections of ore which have never been discovered before.History, science, engineering, all shall be revealed. Ancient superstructures. Thursdays on Discovery Asia. ในความสูงของเมืองที่ยอดจาบาลอัลคุตาภารกิจของนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสสนใจในซากเหล่านี้ซึ่งถูกค้นพบครั้งแรกในช่วงต้นศตวรรษที่แล้วคือที่นี่นะใช่ที่นี่แหละผมว่าเราควรยืนอยู่ตรงนี้นะนักโบราณคดีเชื่อนานแล้วว่านี่คือเพื่อการบวงสรวงเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีนี้ที่บุตฟาวเนตมุ่งที่การสร้างอาคารขึ้นใหม่หมดเขาจะใช้ภาพถ่ายจากโดรนเพื่อบรรลุเป้าหมายผมต้องการภาพหลักๆบนอนุสรณ์หลักนี้จากมุมนี้ถึงมุมนี้การบินที่แตกต่างจากด้านบนและจากด้านหน้าของหน้าผานะด้วยการใช้โดรนเพื่อถ่ายภาพซากเหล่านี้จากหลายมุมแตกต่างภาพถ่ายทางอากาศสามารถใช้เพื่อแสดงมิติและขนาดของซากอาคารและเผยสถาปัตยกรรมที่แท้จริงรูปภาพพวกนี้ให้การครอบคลุมโครงสร้างทั้งหมดและซอฟต์แวร์ภาพถ่ายทางอากาศสร้างสำเนาดิจิตอลของซากที่เหลือขึ้นมาใหม่โมเดลดิจิตอลที่เป็นภาพปัจจุบันทำให้เราได้รายละเอียดโดยสมบูรณ์ของซากปรักหักพังรายละเอียดที่เราสามารถนำมาใช้เพื่อฟื้นฟูและทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการบูรณะสถาปัตยกรรมซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานโมเดล3มิติยังไงอย่างนั้นเลยครับการสร้างภาพ3มิติร่วมกับงานขุดค้นได้เผยการสร้างอาคารวัดได้225ตารางเมตรและประกอบด้วยห้อง7ห้องและงานค้นคว้าแสดงสิ่งที่น่าประหลาดใจนี่ไม่ใช่ที่บวงสรวงแต่เป็นสปาเหลือเชื่อที่ห้อยมาจากหน้าผาผู้มาอาบน้ำจะได้ความสบายจากการอาบน้ำอุ่นเช่นเดียวกับวิวใจกลางเมืองอันเหลือเชื่อม
ันต้องอยู่ตรงขอบหน้าผาไม่เพียงเพื่อมาให้ผู้มาใช้บริการเห็นวิวส่วนใหญ่ของใจกลางเมืองแต่ยังอาจถูกมองเห็นด้วยต้องขอบคุณโมเดลดิจิตอลที่บุตรได้สร้างเส้นทางที่ผู้มาอาบน้ำใช้มาเยือนสปาหรูหราแห่งนี้ขึ้นใหม่ผู้มาเยือนจะมาทางนี้เข้าสู่สวนและเข้าสู่ห้องแรกของอุโมงค์ห้องนี้เชื่อมต่อกับสระว่ายน้ำหนาวเย็นตรงนี้ครับและจากตรงนี้ผู้มาอาบน้ำจะยังคงไปยังห้องแรกที่มีความร้อนจากโรงอาบน้ำและจากตรงนั้นพวกเขาตรงไปยังโรงอาบน้ำห้องหลักของอาคารซึ่งมีสระน้ำอุ่น2สระและสระเหล่านี้ได้น้ำจากอ่างเก็บน้ำซึ่งให้น้ำกับทั้งโครงสร้างเลยจากที่ทีบูธบอกการวางสถาปัตยกรรมน้ำอุ่นมาจากอารยธรรมละตินชาวนาบาเทียนต้องสร้างโรงอาบน้ำเหล่านี้ภายใต้อิทธิพลของโรมันนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าผู้บุกรุกนี้ยึดครองเพตราโดยไม่มีการต่อสู้มันกลายเป็นจังหวัดหนึ่งของโรมันในปี106หลังคริสตกาลปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์พยายามเข้าใจว่าโรมันมีอิทธิพลหรือเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมของเมืองอย่างไรการศึกษาสถาปนิกของอาคารทำให้เราเข้าใจว่าตึกซึ่งคือใช้งานในยุคนาบาเทียนถูกใช้ใหม่โดยอำนาจของโรมันและนี่คือสัญลักษณ์ซึ่งทำให้เราตามอาชีพของชาวโรมันได้นะครับเมื่อบินอยู่เหนือโบราณสถานร่องรอยของการมีอยู่ของโรมันเห็นชัดมากอย่างอัฐจันทร์โบราณที่น่าประทับใจนี้ที่นั่ง33แถวและพื้นที่ออเคสตรา15เมตรรับคนดูได้ 5,000 คนแต่ที่อื่นถูกเผยผ่านการพัฒนาเทคนิคสืบสวนที่ซับซ้อนเราขึ้นไปตั้งเครื่องมือบนโน้นได้สิหลายปีที่ผู้เชี่ยวชาญชาวฝรั่งเศสได้สืบสวนหนึ่งในอนุสรณ์สำคัญที่สุดของเพตราวิหารคาซาอัลบินพูดได้ว่าหมายถึงปราสาทของทิดาฟาโรอาคารนี้ถูกสร้างโดยชาวนาบาเทียนช่วงปี30หลังคริสตกาลสำหรับผมมันถูกสร้างจากที่นั่นมีสิ่งที่ยื่นออกมาและหล่นมาหมดเราต้องตรวจสอบพื้นที่นั้นดูว่าบล็อกหินขนาดใหญ่นี่มาจากไหนเวลาผ่านไปอนุสรณ์เสียหายรุนแรงนอกเหนือจากแผ่นดินไหวคาซาอัลบินเป็นเป้าของความสุดโสมเนื่องจากการกัดเซาะโดยลมเพราะหินทรายเป็นวัสดุที่เปราะบางจึงทำให้ถูกทำลายอย่างไม่ปราณีและต่อเนื่องฟรังซัวเรเนลนำทีมนักโบราณคดีกว่า10คนพร้อมกับคนงานชาวจอร์แดน10คนพวกเขาได้ขุดค้นซากหักพังของวิหารอย่างพิถีพิถันทีมงานล่าร่องรอยของอาคารของพวกโรมันเราเติมช่องว่างในแผ่นหินเพื่อครอบคลุมการลำดับเหตุการณ์และช่วงการก่อสร้างที่แตกต่างกันไปการดำเนินงานมาหลายปีแสดงการทำบันได2ช่วงช่วงอนุสรณ์แรกซึ่งเชื่อมโยงกับช่วงแรกของการสร้างวิหารในช่วงของชาวนาบาเทียนและช่วงที่2สร้างเพื่อการตกแต่งวิหารในกรอบของการทำงานที่หรูหราอลังการกว่ามากในศตวรรษที่2หลังคริสตกาลพวกโรมันเติมวัสดุของตนเข้ากับด้านบนของหินปูนและหินทรายในอาคารของชาวนาบาเทียนวัสดุอย่างเช่นหินอ่อนซึ่งพวกเขาถือว่ามีค่ามากกว่าผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าพวกเขาเปลี่ยนสถานที่บวงสรวงของชาวนาบาเทียนให้เป็นวิหารซึ่งอุทิศแด่ความสุขของเทพเจ้าของตนเราเห็นว่าชาวโรมันได้ยึดที่นี่เก็บไว้ในแบบของชาวนาบาเทียนเอาเป็นว่าค่อยๆตกแต่งใหม่สร้างชิ้นส่วนบันไดขึ้นใหม่แต่ขณะที่ซ่อมแซมอาคารของชาวนาบาเทียนพวกเขาเติมโครงสร้างด้านตะวันตกเป็นอาคารอนุสรณ์ใหม่โดยมีท่านบูชาซึ่งส่วนใหญ่อุทิศให้กับจักรพรรดิโรมันนะครับทีมงานได้สำรวจรายละเอียดของโบราณสถานทำให้พวกเขาได้สร้างมิติและขนาดของคาซาอัลบินขึ้นมาใหม่แล้วซอฟต์แวร์โมเดลนำซากหักพังกลับมามีชีวิตสร้างเป็นโครงสร้าง3มิติเหมือนกับเมื่อ 2,000 ปีก่อนต้องขอบคุณอาณาจักรโรมันเพตราพบกับช่วงรื่นรมอีกครั้งแต่ถ้าไร้ซึ่งความฉลาดทางสถาปัตยกรรมของชาวนาบาเทียนสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ล่มสลายไปนานแล้วด้วยฝีมือแผ่นดินไหวเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นอย่างไรจำเป็นต้องขึ้นสู่ท้องฟ้าภาพถ่ายดาวเทียมเผยสภาพภูมิศาสตร์ที่เฉพาะมากๆของโบราณสถานเพตราถูกสร้างขึ้นบนรอยเลื่อนแผ่นดินไหวเมืองอยู่ตรงขอบของแผ่นโลกเลื่อน2แผ่นแผ่นแอฟริกาและแผ่นอาหรับในบริเวณนี้แผ่นทวีป2แผ่นเคลื่อนไหวแผ่นหนึ่งเคลื่อนข้างใต้อีกแผ่นและอีกแผ่นก็เคลื่อนเหนืออีกแผ่นเมื่อแผ่นโลกเลื่อนทับกันไปมามันจะก่อให้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรง
เมื่อคิดถึงเรือเพตราเราน่าจะจำไว้ว่ามีแผ่นดินไหวมากมายที่ส่งผลต่อประวัติศาสตร์ของเมืองครั้งใหญ่ที่สุดคือเดือนพฤษภาคมปี363แล้วก็ทำลายศูนย์กลางของเมืองเพตราตรงนี้เราเห็นหายนะอันมีสาเหตุจากแผ่นดินไหวซึ่งเกิดขึ้นระหว่างศตวรรษที่3และที่4ซึ่งส่วนบนของวิหารร่วงลงมาอย่างเสาพวกนี้ส่วนของขอบพวกนี้นักโบราณคดีได้ศึกษาคาซาอัลบินเพื่อพยายามเข้าใจว่ามันรอดจากเขตรอยเลื่อนนี้มาได้อย่างไรหลายศตวรรษภายในกำแพงที่ถูกทำลายบางส่วนพวกก็พบซากไม้ผู้เชี่ยวชาญคิดว่านี่คือกุญแจไขความทนทานแรงสั่นสะเทือนวิศวกรของพวกเขาเข้าใจว่าต้องรับมือกับปัญหาเปลือกโลกวิศวกรชาวนาบาเทียนได้ประดิษฐ์หนึ่งในมาตรการต้านรอยเลื่อนแรกของประวัติศาสตร์พวกเขามีแนวคิดว่าแผ่นไม้ชิ้นนี้มันอยู่ตรงกลางอาคารน่าจะควบคุมรอยแตกได้รอยแตกแนวดิ่งและแนวขวางภายในอาคารนะครับผู้เชี่ยวชาญคิดว่ากรอบของคานไม้ทำจากวัสดุที่ยืดหยุ่นกว่าหินจะซึมซับพลังงานของแผ่นดินไหวได้ต่อต้านผลกระทบจากแรงกดในผนังเพิ่มฐานรากและยังบิดได้ด้วยมันควบคุมสมดุลของอาคารซึ่งทำให้เคลื่อนไหวได้ราบรื่นในกล่องของงานสร้างและเทคนิคนี้ได้รับความเห็นชอบนี่คือเทคนิคที่ประสบความสำเร็จครับชาวนาบาเทียนรับมือความท้าทายจากแผ่นดินไหวพวกเขาใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์เพราะมันเป็นการเคลื่อนของแผ่นโลกที่สร้างทิวทัศน์ที่ไม่เหมือนใครของเมืองนี้ในกรีกเพตราหมายถึงหินและเป็นวัตถุดิบที่ไม่ธรรมดาซึ่งนำมาเป็นชื่อเมืองแต่มีอะไรที่เป็นการเฉพาะและชาวนาบาเทียนจัดการกับมันได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจเพตราถ้าหากว่าไม่เข้าใจธรณีวิทยาของมันนะคะธรรมชาติของหินในเพตรากำหนดรูปลักษณ์ปัจจุบันของมันครับเพตราถูกแกะสลักอยู่ในหินธรรมชาติดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจวัตถุดิบของมันการเคลื่อนตัวของแผ่นโลกทำให้การสร้างวัตถุดิบที่ใช้โดยชาวนาบาเทียนโผล่ขึ้นสู่พื้นดินนี่คือหินตะกอนที่เป็นชนิดหินทรายโดยมีคุณลักษณะเฉพาะเพตราว่าล้อมด้วยเทือกเขาที่ประกอบด้วยหินอัคนีแต่ตัวเพตราเองคือหินทรายและหินทรายก่อตัวเป็นชั้นๆอยู่ภายใต้ทะเลและนั่นแปลว่าหินทรายนี้ไม่เหมือนแกรนิตซึ่งแกร่งแล้วก็แน่นกว่าแต่ว่ามันเหมือนกับซีเมนต์โดยที่เม็ดทรายยังคงเหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็นแต่ว่ายึดติดกันด้วยหินปูนเมื่อคุณสังเกตหินทรายใต้กล้องจุลทรรศน์คุณจะรู้ว่ามันประกอบด้วยเม็ดทรายอัดแน่นเป็นล้านๆเม็ดลักษณะเช่นนี้อธิบายว่าหินถูกตัดอย่างง่ายดายได้อย่างไรในการนี้ชาวนาบาเทียนสามารถใช้เทคนิคพื้นฐานอุปกรณ์บางอย่างของพวกเขายังทิ้งร่องรอยซึ่งได้รับการศึกษาโดยนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันที่น่าสนใจคือผนังทั้งหมดยังคงมีร่องรอยเครื่องมือซึ่งพวกเขาใช้ตัดหินและตรงนี้คือรอยตัดซึ่งเราเรียกว่าการประดับด้วยการคัดสรรตัดหินปูนพวกนี้ให้เสมอกันซึ่งทำให้เกิดการสร้างสรรตรงพื้นผิวที่เล่นกับแสงครับมันแสดงวิธีที่ชาวนาบาเทียนส่งเสริมความงามของภูมิประเทศเมื่อบินเหนือเพตราสีอันหลากหลายในอนุสรณ์คือความประทับใจสีสันและการออกแบบในตัวหินชั้นล่างสุดมันน่าประทับใจมากๆเป็นแนวที่น่าประทับใจมีสีตั้งแต่เหลืองถึงม่วงเช่นเดียวกับสีชมพูส้มและแดงผู้สร้างเข้าใจว่าเพื่อประดับประดาเมืองของพวกเขาต้องส่งเสริมแนวสีเหลือเชื่อนี้ที่หินทรายโดยธรรมชาติมีให้สีสันที่แตกต่างของหินทรายของเพตรามองเห็นได้แต่ละชั้นแสดงถึงองค์ประกอบทางเคมีที่ขึ้นกับการเชื่อมโยงของไอออนออกไซด์ซึ่งนำเสนออยู่ที่ด้านในเมื่อหินทรายก่อตัวขึ้นมันรักษาการสะสมของทรายต่างชนิดไว้ในห้วงการเวลาและมีคุณสมบัติหนึ่งที่มีความโดดเด่นนั่นคือการประกอบกันขึ้นของหินทรายส่วนหนึ่งต้องขอบคุณควอสที่ทำให้เมืองนี้งดงามชาวนาบาเทียนใช้สีของหินเพื่อผลอันยิ่งใหญ่แต่พวกเขาต้องทนทุกข์จากจุดอ่อนของหิน
เพราะความแกร่งของหินทรายมีความหลากหลายด้วยการเลือกแกะอาคารที่นี่ผู้สร้างเสี่ยงอย่างมากหินต้องมีคุณภาพดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่มีส่วนที่หักซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหินทรายที่เป็นหินมีชั้นแตกต่างและหลุดออกจากกันได้ง่ายเหมือนว่าความไม่มั่นคงของหินสำหรับการก่อสร้างจำนวนหนึ่งถูกพบทิ้งร้างอยู่ที่นี่ตอนนี้เรามีเครื่องมือใช้ตรวจสอบทำให้เรารู้ธรรมชาติของหินและรอยตำหนิที่เป็นไปได้ก่อนเริ่มสร้างและนั่นช่วยเลี่ยงสิ่งที่เราเห็นในหลายที่ของเพตราสุสานที่สร้างไม่เสร็จเมืองถูกทิ้งร้างและแม้แต่อัจฉริยะทางสถาปัตยกรรมของชาวนาบาเทียนยังไม่เพียงพอรองรับว่าจะได้รับการจดจำคนโบราณหายไปในศตวรรษที่7ความถดถอยทันใดของเมืองอันแสนมั่งคั่งทำไมพลเมืองของเมืองอันจอแจและมั่งคั่งถึงได้ละทิ้งเพตราและหนีไปอย่างแรกมันคือการเปลี่ยนไปของผู้ขับเคลื่อนกองคาราวานที่ผ่านเมืองพาเมราในซีเรียมีความถดถอยทางเศรษฐกิจค่ะสาเหตุที่เพตราเสียสถานะไปแกะรอยได้จากที่ซึ่งห่างไป500กิโลเมตรคือเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจที่พุ่งแรงยังพาเมราแต่อีกหายนะก็มีบทเช่นกันจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อความเสียหายเริ่มอีกครั้งก็คือแผ่นดินไหวเมื่อปี363หลังคริสตกาลระบบน้ำทั้งหมดแอ่งน้ำและท่อระบายน้ำได้รับความเสียหายหนักและไม่ได้รับการบูรณะอีกต่อไปแต่นักวิทยาศาสตร์บางคนเสนออีกทฤษฎีในปี400หลังคริสตกาลเมืองตกเป็นเหยื่อของโศกนาฏกรรมแตกต่างโดยการวิเคราะห์ถนนสายหลักของเมืองพวกเขาค้นพบทรายขาวที่ไม่ธรรมดาซึ่งแตกต่างจากทรายสีส้มหรือสีแดงของท้องถิ่นมีสิ่งซึ่งไม่ปกติเอามากๆที่สะสมทรายสีขาวในหมู่อาคารของเพตราเอาไว้และนั่นก็มาจากพื้นที่ซึ่งแสนจะห่างไกลจากเพตราน้ำท่วมอนุสรซึ่งเกิดขึ้นและสิ่งนี้ก็ได้ทำลายประชากรทั้งเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในใจกลางเมืองแห่งนั้นนั่นเองแต่ปัจจุบันทฤษฎีนี้ได้รับการโต้แย้งเพราะสัญญาณชีวิตและงานอาคารรอบนอกถูกค้นพบในเพตราการค้นพบมากมายของโบราณสถานจากยุคไบแซนไทน์แสดงว่าหลังแผ่นดินไหวเมื่อศตวรรษที่4ชีวิตยังคงดำเนินต่อไปครับชีวิตดำเนินต่อไปค่ะเพียงแต่ว่าไม่ได้ร่ำรวยหรือว่าแกร่งเหมือนที่เคยเป็นมาทีละน้อยความลับในสิ่งก่อสร้างของเมืองได้ถูกเผยผ่านผลงานในทุกมิติแต่ความลึกลับยังดำรงต่อไปตอนนี้เมืองสีชมพูแห่งทะเลทรายยังคงเป็นพื้นที่สำหรับนักโบราณคดีสถาปนิกและวิศวกรไฮดรอลิกด้วยความหลงไหลในมรดกอันเหลือเชื่อซึ่งทิ้งไว้โดยชาวนาบาเทียน